แมนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวNecrom Part 2ตั้งชื่ออย่างนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าพาร์ทนี้จะเป็นการรีวิวNecromและเหล่าไอคอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาไอคอนNecromไปเล่นกับ Ghost Driver หรือไอคอนของ Ghost ไปเล่นกับNecrom Driver หรือว่าตัวนี้เองก็ตาม2ตัวนี้ยังไม่ได้ลองเล่นใน Ghost Driver ให้ดูเลยเพราะว่าในคลิปที่แล้วมันจะยาวเกินไปนะครับมาลองเล่นกันในคลิปนี้ดีกว่าStand by ก็ขวาโกสขวาแล้วก็ใส่เข้าไปสังเกตว่าทันทีที่วางตัวในโครมไอคอนลงไปเนี่ยเสียงก็จะออกมาจากตัวไอคอนก่อนเลยไม่เหมือนกับเวลาเราใช้โกสไอคอนนะบาจิมี่นะก็แปลว่าเตรียมตัวดูให้ดีอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเขาบอกว่าเนโครมกำลังมาแล้วเตรียมตัวให้ดีจะยึดโกสต์แล้วนะจะยึดหรือว่าจะสิงน่าจะความหมายด้วยกันว่าจะสิงอะไรประมาณนี้นะเหมือนยึดร่างอะไรประมาณนั้นนะฮะลองฟังอีกทีนะเนโครมมาแล้วเตรียมตัวให้ดีจะยึดโกสต์แล้วนะประมาณนี้ครับหรือจะสิงก็ได้น่าจะความหมายเดียวกันนะครับต่อไปใช้ท่าไม่ตายอันนี้ก็ปกติในใครกันเนโครมโอเมก้าไดรฟ์แล้วชัก4ทีได้ไหมลองดูสิมีโอเมดามะไหมเนโครมโอเมก้าไดรฟ์ไม่มีครับไม่มีโอเมดามะนะฮะก็มีแค่นี้ลูกเล่นสำหรับตัวเนโครมลงใส่กับ Ghost Driver แต่ว่าสวยดีนะตรงที่ว่าตัวไอคอนเนี่ยเขามีขีดอย่างนี้ด้วยเห็นป่ะมีเนี่ยมีแง่งออกมาอย่างเงี้ยมันทำให้ดูแบบน่ากลัวกว่าไอคอนของ Ghost ปกตินะแล้วดวงตาเขาเป็นเนี่ยมันดูเขียวสะท้อนแสงด้วยมันดูหลอนๆน่ะ14ก่อนเลยกรีมสิก็ประมาณนี้นะฮะดูถ้าไม่ตายครับผมและตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับรีวิวแมนเดอะมูฟวี่จะปิดการสนับสนุนสินค้าสมทบทุนสร้างนะครับภายในสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับโย นะครับผมถ้าไม่ตายล่ะใครสนใจนะฮะจะร่วมสมทบทุนสร้างกันก็ติดต่อ
ดูรายละเอียดด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมครับแต่ถ้าเกิดว่าทุนสร้างไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเราก็พักโครงการนี้ไว้ก่อนไม่ได้ซีเรียสฮะพอเราเข้าใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะไม่เป็นไรก็ทำซีซั่นอื่นไปเรื่อยๆเราอาจจะยังไม่พร้อมในหลายๆด้านก็ได้เราอาจจะยังไม่ดึงดูดพออะไรประมาณนี้อนาคตก็อาจจะได้ทำก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าตอนนี้ไม่ได้ทำเนาะส่วนใครที่จ่ายเงินในการซื้อสินค้าหรือว่าสมทบทุนสร้างแล้วทั้งได้ของแล้วก็ดีหรือไม่ได้ของแล้วก็ดีนะฮะคนที่ได้ของแล้วเราจะมีของสมนาคุณแถมให้อีกส่วนใครที่ยังไม่ได้ของก็เลือกได้ว่ายังอยากได้ของคืนหรือว่าอยากได้เงินคืนนะครับอ่ะทีนี้สงสัยกันไหมว่าไอ้สองเสียงอันเนี้ยเนี่ยสองเสียงเนี้ยที่อยู่ในโกสต์กับอยู่ในเนโครมาเสียงเหมือนกันป่ะเดี๋ยวเล่าให้ดูต่อมา Ghost Specter Icon ทั้งหมดเนี่ยอ่ะลองเล่นในนี้ในนี้ดูว่าเสียงเป็นไงGhost Mega Wood จบทำไมตายอ่ะ Tengan Ghost Mega Buru Old ทำไมตายไม่ได้ด้วยมาดูสเปกเตอร์สิเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยถ้าไม่ใช่ไอคอนของตัวในโครมเองจะมีรู้สึกจะมีแค่เสียงเนี้ยอ่ะงั้นก็ไม่ต้องสืบแล้วอีก2อันก็ไม่ต้องลองแล้วล่ะทีนี้เรามาดูซิว่ามันเป็นเพราะอะไรข้างบนก็เหมือนกันข้างหน้าก็เหมือนกันข้างๆก็เหมือนกันข้างล่างเหมือนกันข้างนี้เหมือนกันทีนี้มันก็ยังอยู่ตรงตูดแล้วล่ะที่จะไม่เหมือนกันเนี่ยอ่ะรู้ไหมหาเจอไหมนี่ตัวกลางมันอยู่ตรงนี้นี่ให้ดูด้านข้างถึงเห็นชัดนี่โฟกัสหน่อยนี่แง่งตรงนี้นี่หนึ่งตรงนี้นี่เห็นป่ะเนี่ยในโกสผมไม่มีแง่งตรงนี้นะเนี่ยนี่แหละครับคือตัวการในการอ่านค่าของตัวนี้นี่เองนะฮะมีอันนี้ถึงอ่านค่าออกมาเป็นตัวอื่นได้ในลักษณะที่ Ghost Icon อื่นๆหรือ Specter Icon เนี่ยเขาจะไม่มีนะเนี่ยซันโซยังดูอย่างอันซันโซแต่ซันโซจะอยู่ขวาตึงอยู่ซ้ายนะติ่งที่มันงอกออกมาตรงเนี่ยนะเห็นไหมเอาละครับสำหรับการรีวิวในโครมพาร์ท2หรือว่าภาค2ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่รีวิวแมนหน่อยนะครับขอบคุณครับถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยน้อขอบคุณครับโอเคนะครับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้และลูกเล่นที่จะมาลองเล่นผสมผสานซึ่งกันและกันว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้อย่างนี้ของเล่นในตอนต่อไปไม่ใช่ในคลิปต่อไปที่เราจะรีวิวตามสัญญาชิ้นนี้นี่เองทอนแล้วก็รีวิวแมน 1.5 ตอนนี้ฉายไปแล้วอย่าลืมไปดูกันนะโอเคมันจะเป็นฮีโร่ของคนไทยตัวหนึ่งเลยถ้าทำได้สำเร็จก็อยากทำให้มันดีทำให้มันดังอะเนาะแล้วแต่เราก็ต้องมีทำ
ภายในทุนที่จำกัดแล้วก็ระยะเวลาที่จำกัดด้วยเพราะว่าเหมือนพี่แมนบางวันเนี่ยกลับบ้านจากทำงานประจำดึกมากเลยถึงตีสองเลยอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องหาเวลามาตัดมาเขียนบททำนู่นนั่นโอเคขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะครับต่อไป Grateful อย่าพลาดนะครับสัปดาห์หน้าเอาล่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ